เป็นทางการแล้วกาม่ายื่นสองขาวลาออกจากกุนซือช้างศึกอยู่23มีรายงานจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าเมื่อช่วงเช้าของวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาอเล็กซานเดร์กาม่าพร้อมด้วย2ผู้ช่วยโค้ชอย่างเซซ่าและมาซิโอไมล่าเข้ามายื่นใบลาออกจากการคุมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเรียบร้อยแล้วหลังทำงานสุดท้ายพาช้างศึกไปคว้ารองแชมป์เมเรออนคัพ2019อดีตเทรนเนอร์สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดให้เหตุผลถึงการโบกมือลาว่าถนัดคุมทีมสโมสรมากกว่าทีมชาติส่วนอนาคตยังไม่ทราบว่าจะไปอยู่กับทีมไหนขณะเดียวกันสอบอลยังไม่รีบแต่งตั้งกุนซือคนใดเข้ามาทำหน้าที่ในเวลานี้แต่จะเฟ้นหาคนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อกุมเบิร์นเหียนลุยยู23ชิงแชมป์เอเชีย2020รอบสุดท้ายซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนมกราคมนี้ทั้งนี้อเล็กซานเดร์กาม่าเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2561โดยรับช่วงต่อจากโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะโดยทัวร์นาเมนต์แรกของเขาคือการพาทีมออกไปลุยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องรายการ CFA Under 21 1997Man International Football Friendly Tournament 2018ที่ประเทศจีนโดยมีผลงานรวม13นัดชนะ6เสมอ2และแพ้ไป5นัด